สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับลี่แล้วก็งามชีวาชาแนลนะคะสำหรับเมนูในวันนี้ก็ตามสัญญานั่นก็คือโอเลี้ยงค่ะทำทั้งแบบเย็นแล้วก็แบบปั่นเลยนะคะวัตถุดิบหลักก็นี่ค่ะกาแฟโบราณในตำนานตรามังกรดินนะคะมันก็จะมีทั้งสีฟ้านะคะสีเขียวหรือว่าสีส้มอันนี้แล้วแต่คนชอบเลยนะคะว่าชอบสีไหนก็ใช้สีนั้นแล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งที่เขาฮิตกันนะคะก็คือตรางูเห่าสีน้ำเงินซึ่งอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าพื้นที่ที่เราอยู่อ่ะเขาขายยี่ห้อไหนนะคะเราสะดวกซื้อยี่ห้อไหนก็ใช้แบบนั้นได้ค่ะเรามาพูดถึงโอเลี้ยงก่อนหลายๆคนงงสำหรับมือใหม่นะคะแต่สำหรับมือเก่าเนี่ยข้ามไปได้เลยค่ะไปดูวิธีทำได้เลยโอเลี้ยงก็คือผงกาแฟโบราณที่ผสมกับน้ำร้อนแล้วก็น้ำตาลหรือบางร้านอาจจะใช้น้ำเชื่อมมีแค่นั้นนะคะถ้าเกิดยกล้อก็คือเติมนมข้นจืดลงไปข้างบนนิดนึงราดลงไปท็อปด้านบนนั่นจะเรียกว่าโอเลี้ยงยกล้อแต่ถ้าเมื่อไรที่ใส่นมข้นหวานปุ๊บจะกลายเป็นกาแฟโบราณทันทีไม่งงเนาะอันนี้อธิบายแบบง่ายๆเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมเลยค่ะส่วนผสมง่ายมากๆเลยค่ะก็จะมีผงกาแฟโบราณนะคะยี่ห้อตามที่เราชอบได้เลยน้ำร้อนค่ะเอาไว้สำหรับสกัดน้ำโอเลี้ยงนะคะน้ำตาลทรายขาวค่ะหรือว่าใครนิยมใช้น้ำเชื่อมก็ได้นะคะแต่สำหรับลี่เนี่ยเมนูเย็นลี่จะใช้น้ำตาลทรายส่วนเมนูปั่นลี่ก็จะใช้น้ำเชื่อมมิตรผลค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมเลยดีกว่าค่ะมาเริ่มกันที่การทำความสะอาดถุงกรองจะเน้นย้ำเสมอนะคะว่าจะต้องลวกน้ำร้อนก่อนใช้งานครั้งแรกหรือใครจะแช่ไว้แป๊บหนึ่งก็ได้ค่ะส่วนน้ำร้อนนะคะทิ้งได้เลยค่ะจากนั้นก็ต่อด้วยผงกาแฟโบราณเดี๋ยวจะตักออกมาให้ดูก่อนนะคะว่าก็จะเป็นผงสีดำแบบเกล็ดๆนะคะจะมีความเหนียวนิดนึงเนื่องจากกาแฟโบราณเนี่ยเป็นกาแฟคั่วนะคะจะไม่ได้ละเอียดเหมือนกับผงกาแฟสดนะคะสำหรับสูตรเย็นเราจะใช้กาแฟโบราณ2ช้อนโต๊ะพูนๆตักพูนนะคะรสชาติจะได้เข้มข้นอร่อยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเทน้ำร้อนไปที่200 ml นะคะเทน้ำร้อนให้ทั่วๆผงกาแฟโบราณค่ะเทสลับกันไปมาประมาณ 4-5 รอบนะคะโดยสำหรับกาแฟโบราณเนี่ยเราจะไม่มีการแช่ผงกาแฟเอาไว้นะคะเนื่องจากว่ารสชาติมันจะขมจนเกินไปเพราะว่ามีแต่น้ำตาลน้ำร้อนไม่มีส่วนผสมของนมเลยยกเว้นกรณีที่ลูกค้าสั่งว่าขอขมอันนั้นเราถึงจะค่อยแช่ให้ค่ะจากนั้นเตรียมช้อนชงด้ามยาวแบบนี้นะคะจิ้มลงไปที่ตรงกลางถุงกรองแล้วก็บิดค่ะเราจะบิดถุงกรองหรือจะบิดช้อนก็ตามความถนัดเลยกาแฟโบราณเราจะไม่ใช้ที่บีบแบบการบีบชานะคะเนื่องจากว่าผงกาแฟมันค่อนข้างแข็งค่ะมันบีบไม่ค่อยออกต่อด้วยน้ำตาลทรายเราจะใช้ช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะรีใช้น้ำตาลมิตรผลค่ะตักลงไปเลยค่ะสูตรมาตรฐานเนี่ยก็คือจะใช้2ช้อนโต๊ะพูนนะคะยกเว้นกรณีลูกค้ามาสั่งเพิ่มหวานเราก็จะใส่ไปให้เยอะกว่านี้หรือว่าสั่งลดหวานเราก็จะใส่แค่1ช้อนโต๊ะตักน้ำแข็งพูนๆแก้ว22ออนซ์แล้วก็เทน้ำโอเลี้ยงลงไปได้เลยสีแบบดำมากนี่ขนาดไม่ได้พักกาแฟเอาไว้นะคะจากนั้นเราก็จะเติมน้ำแข็งลงไปนิดนึงค่ะเพราะเวลาเทไปน้ำแข็งมันจะยุบตัวนะคะแล้วก็เติมน้ำส่วนที่เหลือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะโอเลี้ยงดำมากสีเข้มมากๆเลยนะคะชิมดีกว่าเข้มจนมองไม่เห็นโลโก้เลยชื่นใจนะคะหวานๆเย็นๆมีรสกาแฟโบราณนิดๆรสชาตินะคะก็จะแบบเหมือนโอเลี้ยงค่ะไม่ต้องบอกก็ได้นะแบบนี้รสชาติมันก็จะมีกลิ่นของกาแฟคั่วจางๆนะพอเราดูดไปรสแรกที่ได้ก็คือรสหวานจากนั้นตามด้วยกาแฟค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นกาแฟคั่วนิดๆคือจางๆนะคะไม่ได้เหมือนกาแฟสดนะที่กลิ่นจะเข้มอยู่ในลำคอมันจะเป็นกลิ่นคั่วของกาแฟจางๆตามเป็นอย่างสุดท้ายเป็น after taste นิดนึงนะคะให้เรารู้ว่าอ๋ออันนี้มันแบบเป็นกาแฟนะมันโอเลี้ยงนะแต่ก็มีบางท่านที่ทานหวานมากๆนะคะเนื่องจากว่าคนสมัยก่อนน่ะเขาจะติดรสชาติหวานบางคนเนาะบางครั้งก็จะบอกว่าเพิ่มหวานถ้าเพิ่มหวานนะคะเราก็ใส่น้ำตาลทรายไปเลย3ช้อนโต๊ะนะคะถ้า
าเขายังไม่สะใจอีกเพิ่มอีกเราก็ใส่ไปเลย4ช้อนโต๊ะนะคะที่เคยเจอสูงสุดเลยเนี่ยก็คือ4ช้อนโต๊ะคือแบบหวานจริงๆค่ะแต่สำหรับลี่อ่ะลดมาตรฐานที่ร้านก็คือแค่นี้ค่ะโอลิสองช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะคือพอดีกำลังดีนะคะมันก็จะไม่ขมนะคะเนื่องจากว่าเราอ่ะไม่ได้แช่โอเลี้ยงเอาไว้แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าคนไหนเขาบอกว่าขอขมๆแช่ไปเลยค่ะแช่กาแฟโบราณเหมือนกับที่แช่ชาได้เลยพักเอาไว้เลยค่ะสักประมาณ30วิถึง1นาทีนะคะเดี๋ยวไปชมเมนูปั่นกันต่อเลยค่ะสำหรับสูตรปั่นนะคะเราก็จะตักผงกาแฟโบราณลงไป3ช้อนโต๊ะพูนค่ะเนื่องจากว่าการปั่นเนี่ยมันจะมีน้ำแข็งลงไปปั่นด้วยอีก1แก้วถ้าเราใส่แค่2ช้อนโต๊ะเนี่ยสำหรับลี่ว่ามันจางเกินไปนะคะเทน้ำร้อน100 ml ค่ะจากนั้นก็นำไปเทราดให้ทั่วผงกาแฟโบราณนะคะเราจะเทสลับกันไปมาประมาณ 4-5 รอบในส่วนของการปั่นเราจะมีการพักกาแฟก็คือแช่กาแฟทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าเราต้องการให้มันมีความขมนิดๆค่ะเวลาไปปั่นมันจะได้พอดีแช่กาแฟพักเอาไว้แบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเตรียมน้ำเชื่อมนะคะระหว่างที่รอลี่จะใส่ที่45 ml ค่ะกำลังพอดีนะคะยกเว้นที่ชอบหวานมากก็ใส่ไปเลยค่ะในระหว่างที่รอกาแฟเราก็จะไปเตรียมเครื่องปั่นให้เรียบร้อยนะคะตรวจเช็คอุปกรณ์ฐานล่างของโถปั่นนะคะให้หมุนเข้าล็อกเกลียวแน่นสนิทจากนั้นก็ใช้ช้อนชงด้ามยาวนะคะในการบิดถุงกรองหรือว่าบิดช้อนชงก็ได้ค่ะเพื่อสกัดน้ำกาแฟออกมาให้ได้ปริมาณ75 ml นะคะที่เราต้องการเตรียมน้ำแข็งพูนแก้ว22ออนซ์หรือใครจะตัก1แก้วพอดีแล้วก็อีก1ที่ตักน้ำแข็งก็ได้เหมือนกันค่ะผสมน้ำเชื่อมให้เข้ากับโอเลี้ยงนะคะหรือว่าใครจะเทแยกส่วนผสมลงไปในโถปั่นก็แล้วแต่ความถนัดได้เลยค่ะเทน้ำโอเลี้ยงนะคะใส่โถปั่นค่ะเมนูนี้จะค่อนข้างปั่นง่ายและละลายเร็วนะคะเนื่องจากว่ามีปริมาณน้ำร้อนค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่มีความเย็นของนมเป็นส่วนผสมเลยนะคะทำให้ละลายง่ายค่ะเมื่อปั่นละเอียดดีแล้วก็เทโอเลี้ยงปั่นของเราใส่แก้วได้เลยค่ะแล้วค่ะสีของโอเลียก็จะเป็นลายครามนะคะอันนี้ไม่ได้ตกแต่งอะไรไม่ได้ราดซอสอะไรมันเป็นแบบนี้มันแยกชั้นเองปิดฝาให้เรียบร้อยพร้อมทานจริงเลยอร่อยสูตรนี้นะคะหวานกำลังดีเราไม่ได้เน้นหวานมากนะคะถ้าเทียบกับสูตรเย็นแล้วจะมีความหวานน้อยกว่านิดนึงนะคะจะมีรสของกาแฟเนี่ยชัดกว่าแล้วก็ตามด้วยรสหวานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าแบบชอบหวานก็เหมือนเดิมเพิ่มไปเลยค่ะ50 ml 60 ml ตามคำสั่งนะคะเวลาที่ลูกค้าแบบสั่งหวานมากๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปบอกเขานะว่าอย่ากินหวานเยอะเลยมันไม่ดีอย่ากินน้ำตาลเยอะเลยมันไม่ดีคือเขารู้อยู่แล้วค่ะทุกคนที่มากินเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าน้ำตาลกับครีมเทียมเนี่ยมันไม่ค่อยจะโอเคกับร่างกายนะคะแต่เขามาเพราะว่าเขาอยากกินเขากินแล้วเขามีความสุขนะคะกินแล้วก็เพื่อความบันเทิงแล้วเราเป็นสายการบริการนะคะเราก็บริการตามรสชาติที่เขาถูกใจถ้าลูกค้าคนไหนมาแบบคอมันๆอย่างเงี้ยลี่ก็จะบอกเขาก่อนเลยว่าถ้ามันต้องใส่ครีมเทียมนะคะปกติไม่ใส่ทั้งทุกคนเนี่ยโอเคเขารู้อยู่แล้วค่ะว่าถ้ามันจะต้องใส่ครีมเทียมแล้วเขาก็รู้ประโยชน์และโทษของแต่ละอย่างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปบอกเขานะคะว่าเฮ้ยกินหวานเยอะไปไม่ดีกินมันไปไม่ดีเขารู้แต่ที่เขามากินเพราะว่าเขาอยากกินนะคะเพราะว่าเขาชอบกินค่ะถ้าเขาจะกินเพื่อสุขภาพเขาคงไม่มาร้านเราเขาคงไปร้านอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องแบบว่าไปปรารถนาดีโดยการสั่งสอนลูกค้านะคะเรามีหน้าที่ให้บริการแล้วก็ให้ความสุขกับลูกค้าตามรสชาติที่เขาพอใจค่ะแต่ยกเว้นแต่ลูกค้าที่สนิทกันนะแบบเพื่อนกันอะไรเงี้ยอาจจะแซวเล่นได้แต่ลูกค้าไม่สนิทก็อย่าไปขัดใจเขานะคะอย่างนี้ดำปี่เลยจบลงไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามมาให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้าเราจะมาทำเมนูอะไรเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะคะโอเย็นวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
้